สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องการ regression นะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Excel ในการที่จะช่วยในการ regression ของเราซึ่ง Excel ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน2013ถ้าเพื่อนๆเป็นเวอร์ชันที่เก่ากว่าอย่างเช่นเวอร์ชัน2007หรือ2010เนี่ยก็ทำเหมือนกันได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่าเราจะ regression อะไรเนี่ยครับมี x นะครับ x1 ถึง x10 แล้วก็มีแกน x ข้อมูลของแกน x แล้วก็ข้อมูลของแกน y นะครับผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยละทีนี้การที่เราจะ regression เนี่ยให้เรากดตรงที่ data นะครับแล้วกดตรง data analysis นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่มีตรงนี้เนี่ยก็ขอแนะนำนะครับให้กดคลิกขวาตรงที่แท็บ toolbar แล้วเลือก customize the ribbon แล้วกดเอาเมาส์ไปคลิกๆตรงนี้เลย add in นะแล้วก็กดตรง go แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับ analysis to pack แล้วก็มาที่เดิมนะกดที่ data แล้วก็ data analysis เราก็หานะครับ regression นะครับกดโอเคเลยตรงนี้นะมันถามหาแกน y นะเราก็ลากตั้งแต่หัวข้อลงมาเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้มันถามหาแกน x นะแล้วก็ลากมันลงมาแกน x ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เรากด output length นะครับตรงนี้มันจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาข้อมูลที่เราทำเนี่ยไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้นั่นแล้วก็กดตรงนี้ติ๊กตรง labels นะครับแล้วก็ residue แล้วก็ line fit plot นะกดตรงนี้มันจะได้มีกราฟเราจะไม่ต้องไปทำกราฟอีกแล้วกดโอเคเลยโอเคเสร็จตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงข้อมูลนี้ถูกต้องผิดพลาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยกราฟก็นี้จัดให้สวยงามสามารถย่อขยายยืดทางมันได้เต็มที่เลยนะครับกราฟตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาข้อมูลไปล็อกนะครับก็ทำงี้นะครับล็อก xi นี่ก็เป็นล็อก yiวิธีการล็อกนะให้เพื่อนๆกดที่ตรงเนี้ยว่างๆเนี่ยแล้วก็เท่ากับนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยล็อกนะครับเอาก็เลือกล็อกฐาน10แล้วกันแล้วก็คลิกตรงนี้ครับถ้าเราล็อก x ก็คลิกตรง x นะครับแล้วก็วงเล็บปิดให้มันซะแล้วก็ enter เลยเอาเมาส์ไปจี้ๆตรงเนี้ยให้มันเป็นลูกศรเนี่ยบวกๆนะแล้วก็ลากลงมาแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะเท่ากับแล้วก็ล็อกฐาน10ก็เราล็อก y อยู่ใช่ไหมครับเราก็กดตรง y นี่แล้วก็ใส่วงเล็บให้มันแล้วกด enter เลยตรงนี้เราก็ลูกศรบวกๆแล้วก็ลากลงมานะครับเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้ถ้าเราจะ regression 2อันนี้ก็ทำเหมือนเดิมแล้วกดที่ data analysis แล้วก็ลบข้อมูลเดิมเราทิ้งก่อนตรงนี้มันถามหาแกน y แล้วก็ทำเหมือนเดิมลากมันลงมาอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมอุ้ยเกินตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ตรงไหนดีเอ้ยเอาไว้ต่อจากนี้กดโอเคปั๊บอ้าวกราฟอยู่ไหนเนี่ยกราฟอยู่ด้านบนครับก็ลากมันลงมาเพื่อความสวยงามนั่นเองตรงนี้โอเคนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ